กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับครับกระผมได้พูดไว้จริงครับกระผมพลเอกประชาพรมนอกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระผมได้เอ่ยไว้จริงว่าในการอภิปรายเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ยื่นไม่ไว้วางใจผมด้วยยื่นถอดถอนผมด้วยเนี่ยไม่น่าจะต้องให้ไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยมีความผิดอะไรที่ท่านไประระบุไว้ในหน้า15ว่าเป็นผู้มีทุจริตเขาทุจริตอย่างไรอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมกับคุณจตุพรผมก็พูดไปแล้วถ้าสมมุติว่าคุณจตุพรไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเลยเขาก็เสียหายเหมือนกันนะท่านประธานเพราะเป็นการระบุไว้ในหน้า15ท่านดูในเรื่องถอดถอนนะครับระบุชัดเจนเลยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องได้ครอบครองทรัพย์หรือบริจาคครอบครองทรัพย์ที่ผู้บริจาคประสงค์จะส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทรัพย์สินของทางราชการดังกล่าวและเบียดบังเอาไปเป็นของนายการุณโหสกุลนายจตุพรพรหมพันธ์ผมว่านายจตุพรเขาเสียหายในคำร้องนี้เสียแล้วครับครับขอบคุณครับอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีคือท่านเจียผมไม่ประท้วงแล้วนะครับคือการที่ฝ่ายค้านเนี่ยท่านได้ยื่นถอดถอนต่อท่านประธานวุฒิสภาในวันที่18พฤศจิกาอันนั้นเป็นสำนวนในการถอดถอนนะครับแต่ในขณะนี้เรากำลังที่จะอภิปรายไม่วางใจนะครับผมขอความกรุณาต่อไปนะครับว่าเอกสารจะปรากฏถึงมือท่านผู้ใดก็ตามนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ถอดถอนนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับก็ขอความกรุณานะครับอย่าพูดในที่ประชุมแห่งนี้นะครับถ้าหากว่าท่านพูดนะครับทุกคนที่ถูกถอดถอนไม่ว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่หลายท่านนะครับท่านก็ต้องใช้สิทธิ์ในการขออธิบายข้อเท็จจริงที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัตินะครับส่วนการจะถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะต้องไปวิจัยเองนะครับอันนี้เมื่อท่านประชาได้กล่าวนะครับผู้ที่เสียหายถ้าไม่ได้รับทราบเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าท่านประชาไม่พูดนะครับท่านจตุพรก็ไม่มีสิทธิ์เมื่อท่านบอกว่าไปกล่าวอ้างถึงอย่างนี้ก็ให้ท่านชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปได้ก็เมื่อผมให้สิทธิ์แล้วนะครับท่านเจ๊อามินโตตายงขอความกรุณานั่งแล้วก็ท่านจะได้ผมให้ท่านสั้นๆแล้วก็จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับเมื่อมีการพูดไปแล้วท่านก็เสียหายแล้วนะครับเชิญท่านจุลินท่านประธานที่เคารพกระผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์มีประเด็นที่จะต้องตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเอกสารที่ท่านกล่าวอ้างเพื่อให้พาดพิงถึงเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่เป็นเอกสารอะไรครับขอความกรุณาท่านช่วยตอบก่อนที่ผมจะได้อภิปรายต่อไปและขอที่จะให้ความเห็นต่อท่านประธานต่อไปผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเมื่อสักครู่กระผมฟังได้คล้ายๆกับว่าเป็นเอกสารที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนท่านใช่หรือไม่ครับนี่ท่านจุลินนะถ้าถามกันไปถามกันมาเราก็เดินหน้าไม่ได้นะคืออย่างนี้อยู่ในความสงบความเรียบร้อยเราสภาแห่งนี้ก็เป็นผู้ทรงเกียรตินะครับในสิ่งซึ่งพวกเราต้องการประเด็นใดถ้าไม่ได้ดังที่พวกเราต้องการก็ขอความกรุณาอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับท่านประชาเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลตำรวจประชาพรมนอกครับ ในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมครับเป็นเอกสารผมขอตอบคำถามท่านจุรินทร์นะครับท่านผ่านท่านประธานนะครับเป็นเอกสารเรื่องถอดถอนพลตำรวจประชาพรมนอกออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบเรียนประธานวุฒิสภานะครับอันนี้ซึ่งกระผมก็ได้มาแต่เอกสารนี้มันแพร่หลายออกไปนะครับ
มันก็มีปรากฏชื่อของคุณธนกรพรหมพันธุ์อยู่ด้วยในหน้า15ครับคืออย่างนี้นะครับครับท่านรัฐมนตรีครับครับจะเป็นเอกสารที่จะเผยแพร่ที่ใดก็ตามนะครับเมื่อมันเป็นเอกสารลับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอกสารนี้นะครับจะต้องไปชี้แจงต่อปปช.ต่อไปอันนี้ไม่ใช่เอกสารลับนะครับไม่ลับนะครับเป็นเอกสารเปิดเผยครับไม่มีตีตาลับครับไม่มีครับเชิญท่านจุลินผมขอยื่นให้ท่านประธานได้ไหมครับเจ้าที่ขอท่านประธานครับเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านี่คือเอกสารที่ฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภากระผมจึงต้องขอสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าท่านไปได้เอกสารนี้มาจากไหนเพราะเอกสารที่ยื่นถอดถอนนี้เป็นเอกสารที่ฝ่ายค้านต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในประเด็นทุจริตกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับว่าผู้อภิปรายจะต้องยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาก่อนจึงจะอภิปรายได้และประธานวุฒิสภามีหน้าที่ที่จะต้องยื่นเอกสารนี้ต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถ้าปปช.มีมติชี้ว่ามีมูลก็จะต้องส่งกลับมาที่วุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนด้วยเสียงไม่น้อยกว่า3ใน5เอกสารนี้จึงเป็นเอกสารปกปิดภายในที่จะต้องเก็บไว้เป็นความลับเป็นภาระหน้าที่ที่วุฒิสภาจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารที่ฝ่ายค้านนำมาแสดงต่อท่านประธานว่าได้มีการยื่นถอดถอนแล้วนั้นเป็นแค่เอกสารหลักฐานการยื่นคำร้องมีแผ่นเดียวครับที่ท่านประธานก็ได้รับลงนามโดยรองเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งรับว่าได้รับแล้วแต่ตัวเนื้อหาภายในเป็นเรื่องลับเอกสารมาตกถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อย่างไรผิดกฎหมายหรือไม่ใครบกพร่องอย่างไรหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบและสอบสวนกันต่อไปครับครับอย่างนี้ท่านจุลินะถ้าเป็นเอกสารลับเมื่อบุคคลใดได้ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในเอกสารลับก็ต้องไปชี้แจงต่อปชต่อไปนะครับเป็นเวทีนั้นเอาการอภิปรายไว้วางใจเรานะครับผมสอบถามว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เอกสารนี้มาจากไหนตอบแล้วครับบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านได้มาแบบมันเปิดเผยท่านก็ไม่รู้ว่ามายังไงนะครับท่านก็ตอบแล้วผมขอมันเป็นไปได้อย่างไรครับถ้าท่านมาซักถามกันอย่างนี้มันก็ไม่จบข้าก็ชี้แจงไปแล้วนี่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและมีนัยยะสำคัญทางกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนแรกของประเทศไทยคนหนึ่งที่จะต้องรู้เรื่องนี้ดีครับไม่เป็นไรถูกหรือผิดอันนั้นก็ไปว่ากันแล้วก็นำมาเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเชิญนะเดี๋ยวนะมีผู้ประท้วงเชิญผมสุนัยครับขอประท้วงเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้คือท่านจุรินทร์ครับท่านประธานได้วินิจฉัยชัดเจนแล้วครับว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องเอกสารลับผิดก็ไปว่าอีกทางหนึ่งแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันมีการพาดพิงใหม่และขณะนี้ครับท่านครับเวลาก็น้อยลงไปทุกทีขอความกรุณาครับให้เราเดินต่อไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมามีการพาดพิงอีกว่าเสียเวลาเพราะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านกันท่านครับขอให้เดินหน้าต่อไปครับว่าตกลงกรณีนี้มันพาดพิงหรือไม่ถ้าพาดพิงก็ให้พูดถ้าไม่พาดพิงก็ไม่ต้องพูดครับผมให้สิทธิ์แล้วเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมขอเรียนกับท่านประธานนะครับว่าในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งถ้าถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทุจริตยักยอกสิ่งของบริจาคของพี่น้องประชาชนและไม่ได้กระทำตามที่มีการกล่าวหากันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่สุดผมเรียนกับท่านประธานว่า
รายละเอียดที่พรรคฝ่ายค้านได้แจ้งเท็จต่อปปเดี๋ยวนะมีผู้ประท้วงท่านแจ้งท่านประธานที่เคารพกระผมแจ้มิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตท่านประธานเพื่อทักท้วงว่าขณะนี้สมาชิกกำลังฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเอาความลับทางราชการมาเปิดเผยซึ่งในหลักการในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ทำอย่างนั้นครับและท่านประธานครับเรื่องนี้ท่านต้องสอบสวนต่อไปเมื่อคืนมีการไปท่านเจ๊ท่านประท้วงข้อไหนฮะผมจะได้วินิจฉัยได้ถูกข้อท่านเอาบอกข้อผมก่อนแล้วก็ท่านนำเสนอข้อที่จริงประกอบข้อ8และ63ครับท่านประธานท่านประธานฟังผมนิดนึงตั้งสติครับท่านประธานเพื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะได้เดินหน้าต่อไปเมื่อคืนกรณีอย่างนี้มีได้มีไปพูดในรายการทีวีด้วยรายการชูธงของ DNN ของโทรทัศน์เสื้อแดงคืออย่างนี้ท่านเจ๊ท่านต้องอธิบายว่าข้อ8ผมผิดอย่างไรนะครับแล้วข้อ63ฝ่าฝืนอย่างไรนะครับอย่าไปพาดพิงถึงทีวีช่องอื่นเลยนะครับเอาแค่นี้ผมจะได้วิจัยนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมกำลังจะสื่อสารไปถึงท่านประธานว่าเอกสารความลับนี่นอกจากท่านรัฐมนตรีได้แล้วนี่ได้เอกสารเหล่านี้ไปสื่อสารถึงสื่อมวลชนด้วยมันออกได้ยังไงท่านประธานจะต้องสอบสวนนะครับในรายการชูธงเมื่อคืนน่ะมีคุณไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะใช้อภิสิทธิ์ในการพาดพิงอีก2คนไปพูดในรายการทีวีเดี๋ยวข้อ8นี้ท่านบอกว่าผมอย่างไรครับเอาข้อ8ก่อนนะครับท่านจะประท้วงหรือท่านจะพยายามอธิบายถ้าท่านอธิบายผมจะไม่ให้พูดนะครับถ้าท่านประท้วงผมจะให้ท่านประท้วงหน้าที่ของประธานจะต้องชี้แจงต่อสภาว่าท่านจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรถ้าท่านไม่ประท้วงนะครับผมไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวนะนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีมีอะไรนะเชิญนะคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับถ้าเป็นเอกสารลับนะครับเปิดเผยอย่างไรที่ไหนใครได้ท่านประธานเดี๋ยวนะท่านฟังก็ต้องเป็นขบวนการในการสืบสวนสอบสวนในการกระทำในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้านำเอกสารลับมาเปิดเผยในรายละเอียดนะครับผมจะไม่อนุญาตนะครับให้มีการพูดนะครับแล้วก็ชี้แจงเพราะเรื่องนี้จะต้องไปชี้แจงต่อปปช.เองนะครับอย่างนั้นกระบวนการในการพิจารณาและดำเนินการในสภาจะดำเนินการไม่ได้ท่านประธานเชิญนะเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมพลเอกประชาพรหมนอกเอกสารในมือนี่ผมนี้ไม่ได้เป็นเอกสารลับแต่อย่างใดครับเอกสารเปิดเผยไม่มีตราตาลับไม่มีอะไรแต่อย่างไรนะครับแต่ก็มาอย่างไรก็อันนี้ก็เราก็ไม่รู้ที่มาพี่เพราะมันอย่างนี้ครับท่านรับไม่รับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเมื่อผู้ยื่นเขาบอกว่ารับเดี๋ยวก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนเองอย่างนั้นภารกิจในสภาเราจะเดินไม่ได้ท่านนั่งเถอะครับ